สวัสดีครับนักเรียนนะครับดูโจทย์ปัญหาข้อนี้ครับสมมติว่านักเรียนมีมวล M1 นะครับแล้วก็มวล M2 วางซ้อนกันอยู่ดังรูปแบบนี้นะครับแล้วก็กําหนดสัมประสิทธิ์ดังรูปนะครับระหว่างพื้นกับ M1 ก็มีสัมประสิทธิ์การฝืดเป็นมิวเอสหนึ่งอันนี้สัมประสิทธิ์ความเร็วทันสถิตนะครับใช้ตอนวัตถุชนจะเคลื่อนที่นะอันนี้มิวเคหนึ่งใช้ตอนที่มวล M1 เคลื่อนที่ไปแล้วนะครับส่วนอันนี้ข้างบนมิวเอสสองกับมิวเคสองก็คล้ายๆกันนะครับนะทีนี้นักเรียนออกแรง F นะครับทำทํานวนก้อนล่างนะครับนะมีแรงภายนอก F นี่เป็นแรงภายนอกนะครับทําทํานวนก้อนล่างนะแต่ว่าเรายังให้ครับระบบอยู่นิ่งอยู่นะยังไม่จวนเจนจะเคลื่อนที่ด้วยนะครับคราวนี้นักเรียนลองตั้งสมการดูนะครับว่าการทำงานเคลื่อนที่ของมวลแต่ละก้อนนี่เป็นอย่างไรนะครับนะนักเรียนอาจจะต้องอาจจะกดวิดีโอหยุดไปก่อนก็ได้นะครับก็ลองทําดูนะครับนะครับเราเรียนมาดูเลยครับสมมติว่ามวล M1 เพราะก่อนอื่นก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะใช้กฎนิวตันนะครับเราต้องเขียนแรงทําต่อมวล M1 ให้ครบก่อนนะครับดูว่ามีแรงอะไรทําต่อมันมั่งนะครับเราเรียกว่าฟรีบอดี้ไดแกรมนะครับนั่นเองก็ยกมวล M1 มาข้างนอกเลยนะครับนะอย่างนี้วางตรงไหนก็ได้วางนี้ก็ได้ครับที่หนึ่ง M1ยกมาอิสระเลยครับนะอิสระเลยยกมาข้างนอกไม่ต้องเอามวล M2 มาไม่ต้องเอาพื้นมานะครับนะทีนี้เราก็มาดูแรงทําต่อมันนะแรงต่อมันก็มีแรงอะไรบ้างแรงแรกนะให้เรียนจําเป็นหลักเลยคือว่าแรงดูดของโลกก่อนนะครับก็แรงนี้แล้วก็เป็นแรงเราเขียนแรงทําต่อมวล M1 ก่อนก็เป็นแรง M1G นะครับเขียนลงมาอย่างนี้ M1G นะครับอย่าลืมนะครับระบบทั้งสองนี่ยังหยุดนิ่งนะหยุดนิ่งนะครับทีนี้ก็ใส่แรงเลยครับแรง normal force พื้นอันนี้ใช้ N ธรรมดานะ N ขึ้นไปอย่างนี้ครับ N นะ N นี้เป็นแรงที่ผิวบนของพื้นนะทำต่อผิวล่างของวัตถุบน M1แล้วก็แรงอะไรครับปฏิกิริยาระหว่างผิวนะก็คือเป็น N เหมือนกันนะครับ N เหมือนกันก็คือต่อไปก็แรง N ตัวนี้นะครับชื่อ N เหมือนกันนะ N N นะครับ N ที่มวลนะครับผิวมวล M1 ถูกทำโดยมวล M2 นะครับก็มา N1 12นะครับตัวนี้12มันจะตั้งฉากกันระหว่างผิวนะครับตอนนั้นก็มีแรงนะครับแรงภายนอกแรง F มีแรง F มีทำด้านนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะเห็นว่ามันมีแรง F ไปทำไปทางด้านขวานะครับแต่ว่าระบบอยู่นิ่งนะหมด M1 นี่อยู่หยุดนิ่ง แสดงว่าเดี๋ยวมันต้องมีแรงอะไรครับแรงเสียดทานนะทำมาด้านซ้ายถูกไหมทำด้านนี้นะครับแล้วก็เป็นชื่อ F ใดๆนะครับอันนี้เป็น F ใดๆนี่ F อันนี้นี่ครับนะอันนี้คือหมด M1 M1นะมันจะไม่มีแรงเสียดทานทำระหว่างเลยครับระหว่างผิวของมวลละ M1 M2 นะครับนะทีนี้เรามาดูเหตุผลก่อนเนื่องจากว่า M2 หยุดนิ่งดูนะครับ M2 ก็ยกมวลมาดูนะครับ M2 นะแรงทำต่อมันก็คือแรงนะครับแรงอะไรครับM2G นะครับแล้วก็แรง normal force นะ N ตรงนี้หน้าผิวบนของมวล M1 ทำต่อผิวล่างบน M2 นะครับก็ชื่อ N N2 โดย1นะครับวัตถุอยู่นิ่งไม่มีการเคลื่อนที่ถูกไหมครับว่านะตรงนี้จะไม่มีแรงเสียดทานเพราะว่ามันอยู่นิ่งเทียบกับอะไรครับอยู่นิ่งเทียบกับไอ้มวล M1 ถือว่าอยู่นิ่งนั่นเองนะครับนะจะไม่มีแรงเสียดทานเกิดขึ้นระหว่างตรงนี้นะครับทีนี้เราก็มาลองตั้งสมการกันดูนี่มวล M2 M2 นะครับ
ทีนี้ก็เริ่มที่สมการบน M1 ก่อนนะเลยก็ใช้หลักว่าเนื่องจากมันอยู่นิ่งทั้ง2แนวใช่ไหมครับนะเรื่องในแนวแคท X ก่อนก็ได้แนวแคท X ก่อนก็คือแล้วซิกมา FX นะซิกมา FX เนี่ยซิกมา FX เท่ากับ0นะให้ขวาเป็นบวกให้แรงขวาเป็นบวกแล้วก็ F ถูกไหมครับ F ขึ้นก่อน F บวกด้วยครับไอ้ตัวนี้เป็นซ้ายก็ลบ F นี่ลบ F นะครับเท่ากับ0นะตัวนี้ได้ F ลบ F เท่ากับ0ได้ F เท่ากับอะไรครับเท่ากับ F นั่นเองเป็นการที่1นะนี้แหละในแนวนะครับในแนวอะไรแนวแกน X ของมวลแล้วครับ M1 เดี๋ยวลองมาดูแลในแนว Y นะครับซิกมา FY เท่ากับ0ด้วยนะครับบน M1นะก็ให้ขึ้นเป็นบวกให้ขึ้นเป็นบวกอะไรก็ได้อะไรครับ N นะ N อะไรครับลบไปเลยนะครับเคลียร์ไปเลยลบแล้วครับลบ N 1 2ลบ M นะครับ M 1 G เนี่ยเท่ากับ0ตัวนี้เรียกจะได้ N เท่ากับอะไรครับเท่ากับN 1 2บวกกับอะไรครับ M อะไร M 1 G นะครับเป็นสาที่2เห็นไหมครับเสร็จแล้วฮะแล้วเราจะได้ว่าน่าจากสมการ F เท่ากับอะไรครับ F เล็กนี่คือสมการที่1นะครับหมายถึงว่าขนาดของแรงตัวเนี้ยเท่ากับขนาดแรงนี้ในฐานนะครับแล้วก็ได้ N ออกมาเท่ากับ N อันนี้แรงนอร์มอลฟอร์สตัวนี้ที่ผิวพื้นด้านต่อผิวล่างของมวล M1 N มีค่าเท่ากับM1G M1G ก่อนบวกกับอะไรครับบวกกับ N12 นะเป็นสมการที่2นะแต่ว่าอย่าลืมว่า N12 เนี่ยขนาดเท่ากับ N อะไรครับ N อะไรครับ N21 เนี่ยขนาดของแรงนี้เท่ากันนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราก็มาลองตั้งสมการก้อนนี้ดูนะครับก้อนนี้ดูนะตั้งสมการของมวล M2 ดูครับนะจาก M2 ทำนองเดียวกันวัตถุอยู่นิ่งนะครับนะมีแรงทำแนวเดียวคือแนวอะไรแนว Y โอเคป่ะเพราะฉะนั้นก็ซิกมาครับซิกมา FY FY เท่ากับ0แรงรับเอาเลือกให้แรงที่ขึ้นเป็นบวกนะครับก็ได้ว่า N12 N อะไรครับ N21 นะครับลบไปเลยนะครับลบ M อะไร M2G เท่ากับ0นะเราได้ N21 เนี่ยมีค่าอะไรครับ M อะไรครับ M2G นั่นเองนะเป็นสมการที่3นะสรุปไว้ตรงนี้นะครับจะได้ N อะไรครับ N21 เนี่ยมีค่าเท่ากับอะไรครับ M2G ที่3เพราะฉะนั้นเราจะได้ตามมาเลยว่านะครับไอ้ N12 เนี่ยนะครับ N12 เนี่ยนะมีค่าเท่ากับ N21 ใช่มั้ยครับมันก็มีค่าได้ด้วย M อะไร M2G ด้วยนะได้สมการมาแล้วนะครับนะจากนั้นเราก็จับสมการอะไรครับมาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันนั่นคือจากสมการ2ต้องเรียนแทน N12 ลงไปตรงนี้โอเคป่ะครับนะหลังจากสมการ2จะได้ว่าอะไรครับสมการ2จะได้ว่าN ครับจะมีค่าอะไรครับ M1G บวกอะไรครับ M2G นั่นเองนะหรือจะมีค่าเท่ากับอะไรครับ M1 บวกอะไร M2 G หรือเรียกว่าอะไร M ใหญ่ไปเลยก็ได้ M ใหญ่ G ไปเลยก็ได้นี่ขนาดของ N นะแล้วก็เป็นสมการที่อะไรสมการที่อันนี้ตั้งชื่อเป็น4แล้วอันนี้ตั้งชื่อเป็น5นะครับนะสมการที่4สมการที่5อันนี้สมการที่1ครับถ้าเรียนมองภาพรวมนะครับมองภาพรวมจะเป็นอย่างนี้มองภาพรวมก็จะเป็นภาพรวมนี่ครับก็จะมีมวลอยู่ตรงนี้นะมวลรวม M ใหญ่นี่คือมวล M1 บวก M2 นะครับนะก็คือเป็นมวลรวมนั่นเองนะครับนี่มวลรวมนะก็จะมีแรงนะครับนี่ MG นะ M ใหญ่ G ก็แรงนี้ M ใหญ่ G นะครับแรง F นะแรง F ก็ทำตรงนี้นะครับของภาพรวม M ใหญ่แรงภายนอกแล้วก็แรงเซตานนะทางก็ทำตรงนี้ด้านนี้นะครับนี่แรงเซตานนี่อยู่ในแนวขนานกับผิว F ทั่วไปนะแล้วก็ normal force normal force ทำขึ้น
ดูนี้ครับเนี่ย n นะเนี่ย n นะครับ n เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ m ใหญ่ g และ f f ใหญ่เท่าอะไร f เล็กนะครับนี่โครงการนี้นะโอเคไหมครับสวัสดีครับ